ช่วงต่อไปพบกับ5นาทีมีพลังครับก็เป็นคนไทยคนแรกแล้วก็ตอนนี้ยังเป็นคนเดียวอยู่นะคะเพราะว่ารางวัลนี้สำหรับคนที่ทำงานด้านกำลังคนด้านสุขภาพในเอเชียแปซิฟิก35ประเทศนะคะเป็นเรื่องของการทำยังไงเนี่ยที่จะแก้ไขปัญหากำลังคนสุขภาพได้รางวัล Triple AH Award Asia Pacific Alliance Human Resource ภาษาไทยเขาบอกว่ากำลังคนด้านสุขภาพเอเชียแปซิฟิกก็ตอนที่แรกเริ่มก็คือได้รับเป็นนักเรียนทุนของกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะแล้วก็ไปเรียน4ปีแล้วก็กลับมารับใช้บ้านเกิดนะคะนี่ก็คือข้อดีของกระทรวงสาธารณสุขพอไปเรียนเสร็จปุ๊บเราจบมาบรรจุราชการเลยนะคะหลังจากที่เราทำงานในชุมชนแล้วเรารู้ว่าปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยคือที่มันพัฒนาไม่ได้ก็คือการรวมศูนย์อำนาจในการจัดการกำลังคนทุกกระทรวงแหละมันจะเป็นภาครัฐเนี่ยเป็นคนจัดแจงทีนี้มันก็จะไม่ถึงที่ตำบลพอทำงานแล้วเราก็เห็นว่ากำลังคนด้านสุขภาพจริงๆแล้วมันมีอยู่ในตำบลทุกระดับซึ่งเราต้องสร้างไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนหรือเราหาเด็กไปเรียนแล้วกลับมาแล้วใช้บ้านเกิดตัวเนี้ยมันจะทำให้การขาดแคลนกำลังคนในโรงพยาบาลตำบลหรืออะไรเนี่ยมันจะน้อยลงการที่เราเคยได้รับโอกาสดีๆจากภาครัฐนะคะเป็นนักเรียนทุนเนี่ยมันไม่ได้เรื่องง่ายสำหรับเด็กชนบทคนหนึ่งนะคะก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสกลับมารับใช้บ้านเกิดแล้วมีโอกาสเป็นผู้บริหารในระดับอำเภอฉันจะต้องสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นเพราะเชื่อว่าการสร้างความร่วมมือในชุมชนมันจะช่วยพลิกแผ่นดินเพราะว่าการกระจายอำนาจมันมาหมดแล้วทำโครงการครั้งแรกสุดก็คือทำ2บาทร่วมลงขันมันเป็นโครงการที่เราเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแล้วก็ภาคสาธารณสุขแล้วทำอย่างต่อเนื่องวิธีคิดของเราก็คือ2บาทคือสถานีอนามัยแห่งนึงเนี่ยถ้าจะพัฒนาเนี่ยมันต้องใช้เงินประมาณสมัยนั้นประมาณ 700,000 บาทนี่ถ้า 700,000 บาทเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราไปขอรัฐบาลหรือขออะไรมันยากไม่มีทางงั้นสิ่งนึงนี่เราก็คิดว่าต้องเกิดจากประชาชนเท่านั้น 700,000 เนี่ยถ้าเรามาลงขันกันเองเนี่ยเราจะทำหาวิธีอย่างไรที่ให้ชาวบ้านว่าเป็นหน้าที่ของคุณนะเงี้ยก็เลยใช้เครื่องมือคือการลงไปประชาคมทำให้ทุกคนได้รู้เรื่องนี้พอหลังจากที่เราได้2บาทร่วมลงขันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็บอกวัตถุประสงค์ว่าเราจะไปใช้อะไรก็มี2กองทุนค่ะก็คือกองทุนหมอน้อยหมอพงพิษง่ายดีค่ะกองทุนหมอน้อยหมอพงพิษเพื่อผู้ป่วยยากไร้ล้างไตที่บ้านอีกส่วนนึงก็คือกองทุนกางเกงในเสื้อในเพื่อคนไข้จิตเวชเนี่ยค่ะซึ่งเคยไปถามก็บอกว่าอยากได้อะไรอย่างเงี้ยอันน่ะเขาจะอึ้งอยู่ตั้งนานถึงจะบอกว่าเป็นส้งในเครื่องในคือกางเกงในแล้วก็ยกทรงอะไรอย่างเงี้ยพอเขาหลุดออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เกิดไอเดียทันทีเลยว่าเฮ้ยเขายังรู้สึกว่าเขาขาดแคลนตรงนี้เวลาคนมาดูงานหรืออะไรเนี่ยเป็นค่าวิทยากรซึ่งเราไม่ได้เอาใส่กระเป๋าเราไงเราก็เอามาตั้งช่วยเนาะพอลงมาช่วยแล้วหลายๆคนก็จะทำบุญหรืออะไรเนี่ยเราก็บอกว่าเอ้ยเราทำเรื่องนี้ก็กระจายไปในกลุ่มเพื่อนๆก็ได้เงินนะแล้วก็ไปช่วยผู้ป่วยช่วยอะไรก็สนุกดีค่ะแบบมันมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเราก็เกษียณแล้วแต่ว่าเราอยู่ในหน้าที่เราเนี่ยให้ทำได้เต็มที่เวลาเราเกษียณไปแล้วเราจะได้ไม่เสียดายว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้ยังรับราชการทำไมเราไม่ทำอะไรเงี้ยเพราะเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้คือทุกคนพอจากไปแล้วเนี่ยโอกาสมันไม่หวนกลับมาอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำตอนที่เรามีโอกาสแล้วทำอย่างเต็มที่อายุราชการจริงๆก็37ปีจบพยาบาลปี24นะคะแล้วก็จนกระทั่งถึงปี61ก็ไม่คิดว่าจะถึงปี61นะคะถึงเกษียณได้นะคะจนจุดนั้นเกษียณอายุราชการก็คือไม่ต้องไปลากิจรับป่วยกับราชการแล้วแต่เรายังมีเวลาของเราในการที่เราได้ทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็ให้โอกาสกับคนอื่นเพราะเราถือว่าเรามีความสุขแล้วเราพอมีเงินเดือนมีอะไรเรียบร้อยเนาะแต่เราก็ยังมีโอกาสที่จะช่วยคนอื่นได้ช่วยค่ะมันก็เป็นเรื่องของจิตบริการที่มันอยู่ในหัวใจของเราสนุกดีค่ะแล้วก็คือรอยยิ้มของคนไข้เวลาเจอเราหรือเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความสุขของเขาเนี่ยก็คือความสุขของเราอะซึ่งมันไม่ยากเลยมันเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องไม่ไกลตัวเลยใกล้ๆเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้เขาเรียกว่าให้ในสิ่งที่เขาขาดแคลนให้ในสิ่งที่เขาอยากได้แล้วเขามีความสุขอย่างเงี้ยพี่แม่ก็เลยว่าเออให้ทำต่อก็ยังเป็นตัวเองอยู่แต่เราเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับราชการพี่ว่าสะดวกด้วยซ้ำไปเราเป็นประชาชนเนี่ยเราทำอะไรได้เยอะกว่าข้าราชการด้วยก็เป็นโอกาสดีมากกว่าการที่เราอยู่ในกรอบอยู่ในกฎระเบียบไม่มีใครบังคับเราถูกไหมนี่เป็นความสมัครใจของเราเนาะเออ
พบกับรายการคนคุ้นคนได้ใหม่นะครับท่านผู้ชมครับทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงทางช่อง9 MCOT HD แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ